and clothes both filthy as a vagabond. Through your eyes, life is so dope, I'm looking at it wrong. What's your secret? Pass it on. You play, imagination is your magic wand. Through your eyes, life is so dope, I'm looking at it wrong, word is born. Yo kid, get your swagger on. Barrel looking like it got hit by an atom bomb. Face and clothes both filthy as a vagabond. Through your eyes, life is so dope, I'm looking at it wrong. What's your secret? Pass it on. Yo, how'd you get your toothpaste on your shoelace? The backyard's not bad. ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับผมยุทธภูมินามวงนะครับวันนี้นะฮะวันอาทิตย์ที่12เมษายน2563นะครับบอกต่อคือทุกท่านอยู่ที่บ้านนะครับ Stay at home นะฮะโดยผมยุทธภูมิลาบอกเลยครับว่างๆช่วงอยู่บ้านนี่นะครับเอาลองไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นแฮนด์เมดนะครับของแม่บ้านนะครับซึ่งนั่นก็คือการทำเดโคพาร์ตนะครับเดโคพาร์ตนี่ก็เป็นงานศิลป์นะฮะซึ่งได้สร้างงานสร้างอาชีพนะครับคือกับแม่บ้านที่พะเยานะครับก็สร้างงานสร้างอาชีพมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตัวเองแล้วก็สามารถจำหน่ายเป็นรายได้มีรายได้สู่ครอบครัวนะครับก็เป็นงานที่ผมอยากจะนำมาให้ท่านได้ลองดูนะครับว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถทำได้เองนะครับโดยคนร่วมมือนะครับของทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยานะฮะร่วมกับทางชุมชนนะครับได้จัดการฝึกอบรมเมื่อปีที่แล้วมาแล้วครับนะฮะคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดโรคระบาดแล้วครับนะฮะก็ช่วงนั้นก็เป็นการฝึกอบรมนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะฮะซึ่งวิทยากรก็เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์เดโคพาร์ตนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมนำขอนำคลิปการฝึกอบรมนะฮะกับแม่บ้านนะครับเพื่อท่านได้ชมเพื่อท่านจะได้องค์ความรู้ได้แรงบันดาลใจที่จะอาจจะสนใจที่จะทำเป็นอาชีพในช่วงนี้ก็ได้นะครับในช่วงวิกฤตช่วงนี้นะครับเอาไปดูตอนแรกกันดีกว่านะครับเชิญตัวผมมาเลยครับนี้เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิตของกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ2561โครงการนี้เป็นโครงการเรียกว่าสาขาการฝึกอาชีพเสริมสาขาศิลปะประดิษฐ์ซึ่งมีหลายสาขามากๆในที่นี้เนี่ยในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่เราทำอยู่หน้าบ้านนี้นะครับต้องการทำเป็นเดคูพาร์ตนะเดคูพาร์ตเนี่ยคนหลายคนอาจจะบางคนอาจจะรู้จักแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็คือการเอากระดาษนะฮะมันกระดาษกึ่งกระดาษชำระหรือกระดาษแนปกินนะครับเอามาที่จะมีลอกลายออกมาเป็น2มีอยู่2ถึง3ชั้นเนี่ยแล้วก็ลอกชั้นในสุดชั้นที่เป็นมีสีสันเนี่ยเข้ามาติดในวัสดุต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ชรีพรนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เก่งผู้ชำนาญอย่างมากๆแล้วก็ได้รางวัลมาหลายรางวัลนะครับท่านก็เป็นวิทยากรที่เก่งแล้วก็เป็นวิทยากรมืออาชีพเลยครับที่ในกลุ่มของท่านเองนะฮะก็ได้มีการจำหน่ายมาหลายปีแล้วได้รางวัลมาหลายรางวัลนะครับก็ได้มาเป็นอาจารย์วิทยากรหลักที่สอนให้เราในวันนี้นะครับซึ่งของวันนี้ก็จะมีอยู่หลายผลิตภัณฑ์นะฮะทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นผิวเรียบนะครับอย่างเช่นพวกกระถางนะครับที่เป็นกระถางหรือเป็นกระป๋องนะครับกระป๋องอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นผืนเรียบก็จะมีการทำเพิ่มลักษณะเป็นจุดแล้วก็ลักษณะที่เป็น
เรียกว่าเป็นแผ่นนะครับรวมถึงพื้นที่ไม่เรียบนะฮะอย่างเช่นเป็นพวกพวงกุญแจที่เป็นหนังเทียมนะฮะก็จะไม่เรียบขึ้นมานิดนึงมีลวดลายเล็กน้อยนะครับเป็นลายของหนังนะครับแล้วยังมีพวกหมวกนะฮะหมวกนี่ก็มีทั้งแบบทาสีแล้วก็ไม่ทาสีนะจะมีอยู่หลายผลิตภัณฑ์ครับถ้าไม่ทาสีก็จะแตกไปเป็นจุดนะครับถ้าทาสีก็จะมีแล้วแต่ประเภทแต่ส่วนใหญ่หมวกไม่ค่อยมีนิยมทาสีมากนักเนื่องจากว่าจะเพิ่มน้ำหนักให้กับหมวกนะฮะซึ่งสีเป็นสีอะคริลิกนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกที่เป็นไม้ไผ่หรือว่าพวกที่เป็นเรียกว่าเป็นผักตบชวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นผิวที่ไม่เรียบตรงนี้ต้องใช้เทคนิคสูงนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะสาธิตสอนให้ทั้งที่เป็นลักษณะเป็นจุดเหมือนกันและเป็นแผ่นนะครับซึ่งเป็นแผ่นนี้ย่อมยากกว่าเป็นจุดเนื่องจากเทคนิคต่างๆมากมายเดี๋ยวอาจารย์จะนำสอนนะครับให้ดูนะครับรวมทั้งสาธิตในคลิปด้วยนะครับก็โครงการนี้เราก็มาคาดหวังอย่างสูงนะครับว่าจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพเรียกว่าเพิ่มคุณค่านะครับยกระดับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจากธรรมดาที่มูลแทบไม่มีมูลค่าหรือยังกระป๋องอลูมิเนียมซึ่งเป็นของเหลือใช้เนี่ยนะเราจะทิ้งอยู่แล้วนะฮะกระป๋องนมกระป๋องอลูมิเนียมต่างๆหรือกล่องคุกกี้สวยๆเนี่ยนะแทนที่จะต้องทิ้งหรือว่าไปขายเป็นเศษเหล็กเป็นเศษอลูมิเนียมหรือว่าทิ้งให้เป็นขยะที่ต้องมากำจัดภายหลังอีกนะครับอะไรอย่างนี้เราก็สามารถเปลี่ยนจากที่เป็นขยะเนี่ยให้เป็นของมีมูลค่าขึ้นมาขายได้รวมถึงมีการยกระดับของผลิตภัณฑ์เราเองนะครับยังไม่จะเป็นการสารซึ่งจากพยาวเราเนี่ยส่วนใหญ่เน้นการจักสารเยอะมากนะครับมีการจักสารทั้งจักสารไม้ไผ่หรือจักสารจากผักตบชวาซึ่งเป็น อาชีพหลักและผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดพยาวเราเองนะครับก็สามารถยกระดับของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการจักสารไม้ไผ่หรือจักสารผักตบชวาเนี่ยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นะครับจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น2-3เท่าตัวเลยนะครับถ้าเราใช้ลวดลายสวยนะครับโดยที่การสอนอาจารย์จะเน้นไปที่ลวดลายของผักตบชวาหรือของไม้ไผ่ก็ยังคงอยู่ซึ่งจะดูออกภาพที่ทำสวยๆเนี่ยจะเปรียบเสมือนว่าเราวาดภาพไปอยู่บนผลิตภัณฑ์เลยนะครับก็เป็นการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เราก็จะมีเป็นกลุ่มทำดีพอขาดซึ่งทางอาจารย์ก็มีกลุ่มอยู่แล้วนะครับที่เราก็จะสามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่ากลุ่มนี้ที่อบรมวันนี้ก็สามารถที่จะทำรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสก็มั่นใจว่าสาขาดีพอขาดอันนี้จะช่วยให้ผู้รับการฝึกเนี่ยนะครับมีรายได้สูงกว่าเดือนปีละ30,000บาทนะครับในตามที่รัฐบาลกำหนดไว้นะครับแล้วก็มั่นเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยและวันนี้มีความตั้งใจสูงมากที่เห็นทุกคนเรียนอยู่วันนี้นะครับทำด้วยความตั้งใจอย่างมากนะครับขนาดพักเกรดพักอะไรต่างๆทานโอปตินทานกาแฟเท่าที่เห็นยังไม่ทานเลยนี่ก็มาถึงเที่ยงแล้วก็ยังไม่มีใครจะกลับเลยนะครับค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพของผู้มีอะไรของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทุกคนที่ลงเพิ่มก็จะต้องมาฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเองเพื่อสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพค่ะที่นี่ตำบลบ้านใหม่ก็จะฝึกอาชีพเดคูพาร์ทคือศิลปะประดิษฐ์นะคะคนที่ลงศิลปะประดิษฐ์ก็จะได้ทำเดคูพาร์ทแต่เจ้าหน้าที่ก็จะถามความสมัครใจก่อนว่าอยากทำอะไรก็จะมาจัดรูปกันนะคะ3วันวันที่18 19 20ค่ะพรุ่งนี้จะปิดโครงการนะคะ3วันนี้ทุกคนก็จะได้ชิ้นงานคนละ3ชิ้นงานแต่ว่าได้ฝึกอีก3ก็จะเป็นประมาณ6ชิ้นงานทุกๆคนนะคะชิ้นแรกเราอาจจะทำได้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ครูก็จะแนะนำให้ว่าเราควรจะเพิ่มตรงไหนเราควรจะแต่งตรงไหนให้มันดูดีหรือว่าทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราดูแล้วน่าสนใจดูแล้วน่าซื้อถ้าเป็นเราจะซื้อไหมก็จะบอกนักเรียนแบบนี้บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนซื้อเราสนใจไหมแล้วก็พยายามให้ความรู้มากที่สุดใครมีปัญหาหรือว่าใครอยากถามอะไรให้ถามให้มากที่สุดแล้วก็จะพยายามเดินทุกโต๊ะแล้วก็ให้คำแนะนำกับทุกๆคนว่ามันเป็นอาชีพที่เราสามารถนำไปเป็นอาชีพจริงๆได้ค่ะก็คิดว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวด้วยและเรากำลังมีที่จะทำกันต่อไปเนี่ยนะครับหลังจากที่รวมเป็นกลุ่มเนี่ยตอนนี้ทางอาจารย์ก็ได้มีการที่จะปริ้นนะครับปริ้นเป็นลวดลายของจังหวัดพะเยาเราเองนะครับเพื่อรองรับการเปิดด่านบ้านพวกนะฮะด่านบ้านพวกที่จะเป็นด่านถาวรของเราในประมาณ1เดือนเศษๆนะครับตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านให้สัมภาษณ์ไว้นะครับก็จะหลังจากนี้ก็จะ
เหมือนโอกาสที่ว่านักเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วก็มีสัญลักษณ์เฉพาะของจังหวัดพะเยาเรานะที่อาจารย์กำลังทำรูปปั้นพะเยาบ้างทำบ้านพวกหรือทำแหล่งท่องเที่ยวของเราหลายๆอย่างรวมทั้งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยก็ได้นะยิ่งเรามีท่องเที่ยวมีทั้งกลุ่มโอทอปวิลเลจใช่ไหมครับมีทั้งท่องเที่ยวนวัดวิถีชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีนะครับโอทอปนวัดวิถีอยู่ด้วยตั้ง35หมู่บ้านนะครับที่มีเยอะแยะเลยของเราเนี่ยจะเป็นแมงเมืองท่องเที่ยวหลักๆเลยและโอทอปของเราก็โอทอปมีคุณค่ามากมายนะครับอันนี้เราก็จะเอาจุดเด่นให้กับพะเยาเราขึ้นเป็นตัวที่จะเป็นอยู่บนเดชภูผาเพื่อเป็นสินค้าที่ระลึกโดยเฉพาะอย่างพวงแจที่เราทำง่ายๆอย่างนี้นะครับหรือว่าเคสโทรศัพท์ก็ได้ถ้าดัดแปลงลักษณะเป็นการดัดแปลงเหมือนกันหมดนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักอีกอันหนึ่งของเอาพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาของเราได้ครับที่จริงก็เป็นวิทยากรภายนอกนะคะมาจากประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งทำอาชีพเดชภูผาเป็นอาชีพของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพะเยาด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นวิทยากรสอนเดชภูผาเดชภูผาคือศิลปะการติดภาพลงบนพื้นวัสดุต่างๆนะคะทำได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นผักตบชวานี่หวายเทียมนะคะหนังเทียมไม้ไผ่หรือว่าผ้าไม้ทำได้ทุกพื้นผิวค่ะหรือสังกะสีก็ทำได้ที่จริงคำว่าเดชภูผาอาจจะฟังดูยากนะคะมันเป็นงานที่ศิลปะตกแต่งของต่างประเทศมาก่อนแต่ว่าจริงๆมันเป็นงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นะคะเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์คืออะไรคืออย่างจังหวัดพะเยาเราส่วนมากมีอาชีพสารผักตบชวาเนาะเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าผักตบชวาก็จะมีรูปแบบสีสันที่มันเป็นพื้นก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ผักตบชวาเรามีสีสันที่แปลกใหม่แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้ผักตบชวาของเราค่ะตอนแรกตั้งแต่เริ่มแรกจริงๆเนี่ยตัวเองเป็นผู้ปกครองเด็กออทิสติกเนาะหรือผู้ดูแลคนพิการซึ่งไม่มีงานทำแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปประกอบอาชีพเหมือนคนอื่นได้เพราะว่าต้องดูแลบุตรหลานอยู่ที่บ้านก็เลยมาคิดว่างานอะไรที่จะเหมาะกับเราแล้วก็สามารถดูแลลูกได้ด้วยก็เลยมาคิดดูว่าเราจะทำอะไรดีตอนนั้นมันมาจากปัญหาของตัวเองนะคะว่าในการมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเราแล้วก็สามารถนำไปขยายให้กับกลุ่มหรือชุมชนหรือว่ากลุ่มสตรีที่ต้องอยู่กับบ้านที่ต้องดูแลบุตรหลานหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าทำเป็นอาชีพเสริมอะค่ะก็เลยทำฝึกลองทำเดชภูผาก็ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมเรื่อยๆมาตอนนี้เดชภูผาของพะเยาก็ยังไม่ค่อยมีใครทำอะรู้สึกว่าก็จะมีตัวเองนี่แหละที่ยังทำอยู่เมื่อก่อนเคยมีคนทำอยู่พักหนึ่งก็หายไปแล้วก็ตอนนี้ผักตบชวาในกวนพะเยาก็จะลดลงลดน้อยถอยลงเราไม่จำเป็นต้องทำกับผักตบชวาก็ได้อย่างเช่นหมวกไม้ไผ่ซึ่งหมวกไม้ไผ่ใบละแค่20กว่าบาทเนี่ยเราสามารถทำเสร็จแล้วขายได้ใบหลายสิบอาจจะเป็นร้อยก็ได้นะคะมันเป็นงานที่เราสามารถฝึกในเรื่องของสมาธิฝึกในเรื่องของสมาธิในการตัดลายนะคะทุกคนก็จะนั่งตัดลายกันว่าตัดยังไงให้มันสวยแล้วก็ติดยังไงให้ดูแล้วเหมือนกับว่าเราวาดลงไปในชิ้นงานที่จริงมันเป็นงานตัดแปะแต่ว่ามันมีเทคนิคการติดยังไงให้มันเนียนแล้วก็ให้ดูว่าเราวาดลงไปในชิ้นงานนะคะ3วันเนี้ยโครงการ3วันนี้อาจจะทำพื้นฐาน3วันนี้เราจะทำบนไม้ไผ่บนเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็หนังเทียมนะคะอย่างกระถางดินเผานะคะจะมีขายทั่วไปตามร้านที่ขายสันปอเป้าเนาะทางดอกคำใต้จะมีขายอยู่ข้างทางใบละ10บาทนะคะจากกระถางใบละ10บาท
เรามาทำเดคูพาร์ทเพื่อจะให้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เราขายได้ใบละ30บาทซึ่งมันมีสีสันน่าใช้แล้วก็สามารถใส่ต้นไม้วางบนโต๊ะทำงานหรือว่าถ้าเป็นกระถางใบเล็กใส่ปากกาดินสอใส่แปรงตั้งโต๊ะได้ค่ะก็ทำไม่ยากนะคะกระถางก็จะมีการลงสีก่อนใช้สีอะคริลิกใช้สีอะคริลิกลงกระถางให้ทั่วเพื่อจะปิดดินเผานะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงกาวลงกาวเดคูพาร์ททุกขั้นตอนต้องแห้งต้องให้แห้งสนิทนะคะเสร็จแล้วเราก็หาลายที่เหมาะกับกระถางมาตัดเสร็จแล้วเราก็จะเอากระดาษวางลงไปแล้วก็ใช้ฟองน้ำชุบน้ำแล้วก็กดลงไปค่ะอันนี้จากผลงานของผักตบชวานะคะจากกระเป๋าผักตบชวาธรรมดาที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดของจังหวัดพะเยานะคะเราก็มาเพิ่มสีเพิ่มลายให้ผักตบชวาดูมีสีสันน่าสนใจแล้วก็สวยงามนะคะอันนี้ก็จะใช้การลงสีเหมือนกันแต่จะยากกว่ากระถางนิดหน่อยเพราะว่าผักตบชวาจะมีร่องมีรูนะคะเราจะต้องปิดผักตบชวาให้หมดเพื่อจะไม่ให้เห็นผักตบชวาเหลืออยู่เสร็จแล้วเราก็เอาลายลองมาเทียบดูว่าลายกับกระเป๋ามันเหมาะกันไหมถ้าลายใหญ่เกินไปก็ไม่สวยลายเล็กเกินไปก็จะดูไม่สวยแล้วก็เลือกลายก่อนว่าเราควรจะเอาลายอะไรที่เหมาะกับทรงกระเป๋านะคะอันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมอันนี้เป็นตะกร้านะคะตะกร้าสำหรับใส่ของฝากของที่ระลึกอันนี้ถ้าเราจะใส่สตรอเบอรี่ไปฝากเนี่ยมันก็จะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจนะคะซึ่งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากที่เราขายใบละ200เราก็ขายใบละ400ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นงานหัตถกรรมทำมือค่ะมันจะมีใบเดียวถ้าทำอีกก็ไม่เหมือนเดิมคิดว่าส่วนมากที่ตัวเองทำก็จะไม่ทำหลายใบค่ะก็จะทำอย่างละใบหลายละใบจะไม่ทำซ้ำกันนะคะอันนี้ก็เป็นตะกร้าเล็กๆที่เถาวันสารนะคะเราก็เอามาทำได้ทุกอย่างค่ะอันนี้เป็นตะกร้าหวดข้าวซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่เขาใช้หวดข้าวธรรมดานะคะใบละ 20-30 บาทเรามาทำแล้วเอามาใส่ผลไม้หรือว่าใส่ของที่ระลึกของเยี่ยมหรือว่าเป็นตะกร้าแจกันแต่งบ้านก็จะมีสีสันสวยงามน่าใช้เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นตะกร้าสำหรับไปวัดนะคะซึ่งเราก็มาทำเดคูพาร์ทเหมือนกันต้นทุนใบละ100กว่าบาทถ้าทำเสร็จเราก็ขายประมาณ300กว่าบาทได้เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือว่ามีคนสั่งมีคนสั่งบอกว่าอยากได้ลายประมาณนี้นะสีประมาณนี้นะเราก็สามารถทำให้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายดอกกล้วยไม้นะคะซึ่งเป็นกระเป๋าผักตบแบบครึ่งวงกลมธรรมดาขายทั่วไปก็ร้อยกว่าบาทถ้ามาทำเสร็จแล้วเราก็ขายประมาณ300ได้ค่ะสำหรับงานหนังเทียมนะคะพอดีตัวเองก็จะทำในเรื่องการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและการมีงานทำของกระทรวงแรงงานนะคะก็จะมีกลุ่มอาชีพหลายๆกลุ่มที่เป็นเครือข่ายกันก็จะมีกลุ่มเย็บหนังเทียมอยู่หลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยานะคะเราก็เอาหนังเทียมเนี่ยมาทำเดคูพาร์ทเหมือนกันก็คือเอาเศษจากที่เราทำกระเป๋าเนี่ยค่ะเศษกระเป๋าเศษหมวกเศษเนี่ยเศษเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอามาติดได้เราจะไม่ทิ้งนะคะเศษเล็กๆแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ทิ้งเลยเอามาทำพวงกุญแจค่ะอันนี้เป็นพวงกุญแจที่เราปริ้นออกมานะคะคำว่าฮักพะเยาขายเป็นคู่จับคู่เซต
หรือว่าพวงกระเป๋ากับกุญแจเป็นผู้เซ็ตพวงกุญแจนี่จะขายง่ายที่สุดเพราะว่าจะเป็นของฝากของที่ลึกของชำร่วยได้แล้วก็ซื้อง่ายพวงมันของมันชิ้นเล็กอะค่ะซื้อ10พวงไปฝากก็จะมีทำในเรื่องของฮักพะเยาไปแอวพะเยามาคือทำให้มันเป็นเรื่องของคนพะเยาเราอะค่ะแล้วก็ขายเป็นของฝากของที่ระลึกค่ะเรื่องของพวงกุญแจอันนี้ก็ช่วยสนับสนุนกลุ่มหนังเทียมให้เขามีมูลค่าเพิ่มของชิ้นงานนะคะอันนี้คือชิ้นงานที่เราเย็บขายนะคะกระเป๋าธรรมดาแล้วเราก็มาใส่แบบนี้ค่ะใช่ค่ะอันนี้จากไป20บาทเราก็ขาย35บาทได้สำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะ1กระถางนะคะ2ก็เป็นสีอะคริลิกสีอะคริลิกก็หาซื้อได้ทั่วไปค่ะหาไม่ยากนะคะ3ก็จะเป็นกาวสำหรับติดลายนะคะ3ก็จะมีลายนี้ก็จะมีอยู่2แบบนะคะอันนี้จะเป็นลายที่มาจากกระดาษทิชชู่มันจะเป็นลายกระดาษทิชชู่ที่มีลวดลายอะค่ะเราจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะมันมี3ชั้นเราจะเอาชั้นสุดท้ายคือชั้นที่บางที่สุดติดเพื่อลายที่ออกมาจะดูเนียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้คือลายปริ้นที่เราสามารถปริ้นลายอะไรมาก็ได้จะเป็นรูปเราก็ได้นะคะใช้แต่ว่าใช้น้ำหมึกปริ้นที่กันน้ำได้แล้วสามารถเอาลายจากคอมพิวเตอร์มาลงในกระดาษอันนี้เป็นกระดาษลอกลายนะคะติดใน A4 เสร็จแล้วก็ปริ้นออกมาก็ติดได้เหมือนกันแต่ว่าความยืดหยุ่นกระดาษทิชชู่จะมีความยืดหยุ่นสูงสามารถติดลงไปในลายผักตบชวาได้สวยงามแต่กระถางเนี่ยกระถางพื้นผิวมันเรียบใช้กระดาษแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้กระดาษโปสการ์ดหรือกระดาษห่อของขวัญก็ยังได้นะคะติดได้อย่างโต๊ะเก้าอี้เตียงทำได้หมดทุกอย่างค่ะตู้เก่าๆที่บ้านเราก็สามารถมาทำเป็นเดคูพาสวยงามได้ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตในเรื่องของการทำกระถางดินเผานะคะเพื่อให้มีสีสันสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับกระถางดินเผาธรรมดาทั่วไปนะคะจากกระถางดินเผาใบละ10บาทเราทำยังไงให้กระถางดินเผาสามารถขายได้ใบละ30 40หรือว่า50ก็ได้มันเป็นงานแฮนด์เมดที่เราสามารถกำหนดราคาเองได้นะคะอย่างแรกก็คือเราดูกระถางดินเผาเลือกกระถางดินเผาที่มันมีผิวเรียบๆเนียนๆตัวดูว่ามันมีผิวเรียบๆเนียนๆเพื่อจากการลงสีให้มันสวยๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาแปรงธรรมดาเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกสำหรับงานหัตถกรรมแล้วก็จุ่มเอาแปรงจุ่มสีนิดหน่อยไม่ต้องมากแล้วทาลงไปทาให้ทั่วกระถางค่ะรอบแรกอาจจะยังปิดไม่มิดเดี๋ยวเราก็จะมาทาอีกรอบนึงเพื่อให้ไม่เห็นสีของกระถางนะคะเพื่อให้กระถางเป็นสีขาวทั้งหมดค่ะการทำเดคูพาจนะคะนอกจากจะได้เรื่องสมาธิในการตัดลายแล้วเราก็จะได้ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะว่าลายไหนที่มันเหมาะกับชิ้นงานแบบนี้แล้วก็ลายไหนที่คนกำลังนิยมแล้วก็ลายไหนที่เราคิดว่ามันเล็กไปหรือว่าใหญ่ไปที่มันไม่เหมาะกับกระถางเราก็ไม่เอาแล้วก็คิดว่าจะติดตรงไหนถึงจะสวยติดข้างบนข้างล่างหรือว่าติดหลายจุดหรือว่าติดทั้งกระถางทั้งแผ่นนะคะมันมีติดหลายอย่างนะคะติดทั้งแผ่นเลยก็ได้แต่มันจะมีเทคนิคการตัดต่อนะคะการตัดกระดาษยังไงให้มันติดเนียนหากันแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับว่าเราวาดลงไปค่ะไม่ได้เป็นการติดนะคะ
กระถางดินเผาจะแห้งง่ายค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แห้งแต่ว่าผักตบชวานี่ต้องใช้เวลานานเราอาจจะใช้ใดเป่าผมช่วยค่ะผักตบชวานะเพื่อจะให้มันแห้งไวหรือว่าถ้าเราทากระถางเสร็จแล้วเรามาตัดกระดาษมันก็จะพอดีกระถางก็จะแห้งพอดีค่ะพอกระถางแห้งเราก็มาลงกาวนะคะงานนี้ช่วยในเรื่องของสำหรับตัวเองซึ่งมีลูกเป็นออทิสติกลูกก็ทำด้วยค่ะมันก็จะฝึกสมาธิเด็กได้ด้วยว่าการที่เรามีใจจดจ่อกับอะไรนานๆมันก็ทำให้เรามีสมาธิแต่ว่ามันก็จะเป็นงานที่แบบว่าเราจะชอบไหมด้วยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบบางคนก็จะชอบที่จะอยู่งานงานแบบนี้สอนตอนนี้สอนมาหลายรุ่นแล้วมีคนสนใจเยอะแล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้ค่ะหลังจากสีที่เราทากระถางแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงกาวค่ะลงกาวเพื่อจะติดลายนะคะสำหรับการลงกาวเราก็ลงให้ทั่วกระถางเหมือนเราลงสีนะคะก็จะเป็นกาวเดฟูขาดเหมือนกันค่ะคล้ายๆกาวลาเทกแต่ไม่ใช่กาวลาเทกนะกาวลาเทกมันจะเหนียวแต่ทุกขั้นตอนเราต้องให้มันแห้งนะคะเพราะไม่งั้นกระดาษที่เราติดมันก็จะขาดเพราะว่ากระดาษที่เราใช้เป็นกระดาษที่บางมากกระดาษใบนี้จะต้องมี3ชั้นเดี๋ยวเราจะมาติดลายนะคะจะติดลายอย่างลายที่เราจะติดนะเราจะติดทั้งแผ่นก็ได้ถ้าติดทั้งแผ่นเราต้องมีการตัดต่อนะคะเพราะว่ากระถางเราข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กนะคะแต่ว่าเพื่อจะให้มันติดง่ายๆเราก็ตัดเอาแต่ชิ้นงานค่ะตัดให้มันเหลือน้อยที่สุดตอนตัดกระดาษนี้ก็จะทำให้ทุกคนมีสมาธิส่วนมากกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่บางกลุ่มลืมกินข้าวก็มีเพราะปิดโครงการแล้วยังไม่ยอมกลับกันก็มีอ่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่แปลกใหม่ทุกคนบอกว่ายังไม่เคยทำแต่ตอนแรกๆที่เจ้าหน้าที่ถามว่าจะทำเดฟูพาร์ทไหมทุกคนบอกว่าไม่รู้จักไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าพอมาทำแล้วก็จะชอบค่ะตอนตัดใหม่ๆอาจจะตัดว้าวๆแหว่งๆมั่งแต่พอตัดไปเดี๋ยวเราก็จะมีสมาธิแล้วก็ตัดได้เองถ้าคนทำใหม่ๆก็แนะนำให้ตัดให้ชิดที่สุดนะเพื่อว่ากระดาษมันจะได้ไม่เหลือหลังจากเราทากาวเสร็จเรียบร้อยนะคะรอให้กาวแห้งแล้วเราจะใช้ฟองน้ำชุบน้ำแล้วก็บิดให้หมาดนะคะให้มันหมาดๆเพื่อจะติดลายลงไปในกระถางนะคะสำหรับลายของเราเนี่ยมี3ชั้นเราต้องแกะเอาชั้นสุดท้ายนี่นะคะก็จะบาง
ช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่าเราจะติดตรงไหนดีนี่เราจะติดตรงกลางนะแล้วจะใช้ฟองน้ำฟองน้ำที่จุ่มน้ำหมาดๆกดลงไปตรงกลางชิ้นงานแล้วก็ไล่มาค่ะกดลงแรงๆเลยได้ค่ะเพราะว่ายังไงกระดาษก็จะไม่ขาดแต่ว่าถ้าเราถูก็กระดาษก็จะขาดเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าเราวาดไปที่จริงมันเป็นงานตัดแบะนะคะค่ะเสร็จแล้วเราทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจะมาเคลือบด้วยแวนิชอีกรอบนึงค่ะเพื่อเป็นการเคลือบเงาแล้วก็ล็อกกระดาษที่เราติดไม่ให้มันโดนน้ำแล้วหายไปไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นกระดาษค่ะถ้าเราเคลือบแล้วเราสามารถปลูกต้นไม้ได้แล้วก็โดนน้ำได้ค่ะเสร็จเราลงลายเสร็จแล้วนะคะแล้วรอให้แห้งแล้วก็เรามาเคลือบเงาด้วยแวนิชเคลือบเงาเพื่อล็อกลายที่เราลงไปมันเป็นกระดาษนะเราต้องเคลือบเงาซะก่อนเพื่อเวลากระดาษนี้โดนน้ำก็จะไม่หลุดไม่เปียกคือเหมือนตัวล็อกลายของเราไว้ค่ะเคลือบเงาเสร็จแล้วก็จะมีเงาสวยงามค่ะใช้งานได้นะคะค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำเดโคผ่านะคะก็คือการเคลือบเงานะคะการเคลือบวานิชก็คือเราจะล็อกลายที่เราติดกับชิ้นงานนะคะเพื่อให้ชิ้นงานมันจะเงางามแล้วก็โดนน้ำได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างานของเรามันเป็นกระดาษเนาะถ้าโดนน้ำมันก็จะขาดถ้าไม่ได้ติดเคลือบเงานะคะก้าวอยู่นี่เจ้าหนักสุดแหละคนหัวใหญ่ก็เคลือบบางๆเนี่ยค่ะปล่อยให้มันแห้งนะคะถ้าจะให้เงามากก็เดี๋ยวก็เคลือบอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทุกคนที่ลงเพิ่มก็จะต้องมาฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเองเพื่อสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพค่ะที่นี่ตำบลบ้านใหม่ก็จะฝึกอาชีพเดโคผาดคือศิลปะประดิษฐ์นะคะคนที่ลงศิลปะประดิษฐ์ก็จะได้ทำเดโคผาดแต่เจ้าหน้าที่ก็จะถามความสมัครใจก่อนว่าอยากทำอะไรก็จะมาจัดรูปกันนะคะ3วันวันที่18 19 20ค่ะพรุ่งนี้จะปิดโครงการนะคะ3วันนี้ทุกคนก็จะได้ชิ้นงานคนละ3ชิ้นงานแต่ว่าได้ฝึกอีก3ก็จะเป็นประมาณ6ชิ้นงานทุกๆคนนะคะชิ้นแรกเราอาจจะทำได้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ครูก็จะแนะนำให้ว่า เราควรจะเพิ่มตรงไหนเราควรจะแต่งตรงไหนให้มันดูดีหรือว่า
ทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราดูแล้วน่าสนใจดูแล้วน่าซื้อถ้าเป็นเราจะซื้อไหมก็จะบอกนักเรียนแบบนี้บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนซื้อเราสนใจไหมแล้วก็พยายามให้ความรู้มากที่สุดใครมีปัญหาหรือว่าใครอยากถามอะไรให้ถามให้มากที่สุดแล้วก็จะพยายามเดินทุกโต๊ะแล้วก็ให้คำแนะนำกับทุกๆคนว่ามันเป็นอาชีพที่เราสามารถนำไปเป็นอาชีพจริงๆได้ค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะ 1. กระถางนะคะ 2. ก็เป็นสีอะคริลิกสีอะคริลิกก็หาซื้อได้ทั่วไปค่ะหาไม่ยากนะคะ 3. ก็จะเป็นกาวสำหรับติดลายนะคะ 3. ก็จะมีลายนี้ก็จะมีอยู่2แบบนะคะอันนี้จะเป็นลายที่มาจากกระดาษทิชชู่มันจะเป็นลายกระดาษทิชชู่ที่มีลวดลายอะค่ะเราจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะมันมี3ชั้นเราจะเอาชั้นสุดท้ายคือชั้นที่บางที่สุดติดเพื่อลายที่ออกมาจะดูเนียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้คือลายพิมพ์ที่เราสามารถพิมพ์ลายอะไรมาก็ได้จะเป็นรูปเราก็ได้นะคะใช้แต่ว่าใช้น้ำหมึกพิมพ์ที่กันน้ำได้แล้วสามารถเอาลายจากคอมพิวเตอร์มาลงในกระดาษอันนี้เป็นกระดาษลอกลายนะคะติดใน A4 เสร็จแล้วก็พิมพ์ออกมาก็ติดได้เหมือนกันแต่ว่าความยืดหยุ่นกระดาษทิชชู่จะมีความยืดหยุ่นสูงสามารถติดลงไปในลายผักตบชวาได้สวยงามแต่กระถางเนี่ยกระถางพื้นผิวมันเรียบมันใช้กระดาษแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้กระดาษโปสการ์ดหรือกระดาษห่อของขวัญก็ยังได้นะคะติดได้อย่างโต๊ะเก้าอี้เตียงทำได้หมดทุกอย่างค่ะตู้เก่าๆที่บ้านเราก็สามารถมาทำเป็นเดคูพาสวยงามได้ค่ะต่อไปเราจะมาทำหมวกนะคะจากหมวกธรรมดาที่เราใส่ไปกันแดดกันฝนเนี่ยค่ะเราก็สามารถทำให้หมวกมีลวดลายน่าสนใจได้หมวกก็ทำได้2อย่างนะคะไม่ต้องลงสีก็คือหมวกเป็นสีธรรมชาติของไม้ไผ่นะคะหรือว่าจะลงสีแบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะให้ลายมันเด่นชัดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำหมวกนะคะอย่างนี้ก็เอากาวลงทั่วทั้งใบค่ะกาวลงทั่วทั้งใบเพื่อให้กาวแห้งก่อนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ลงสีเหมือนกระถางลงสีทั้งใบเสร็จแล้วก็ลงกาวแห้งแล้วเราก็มาเลือกลายนะเลือกลายอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับหมวกเราค่ะทีตอนนี้จะเลือกลายนี้นะคะอาจจะติดที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็จะติดแต่ปีกมันแต่อันนี้ก็จะติดข้างๆหมวกนะคะหลังจากเราตัดเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเราจะใส่ตรงไหนคะแล้วก็มาใส่ตรงนี้เรามาลองดูก่อนว่าลายที่เราจะลงหมวกอ่ะมันเหมาะกับหมวกไหมเงี้ยค่ะทุกขั้นตอนเราก็ทำเหมือนกันนะคะก็ใช้ฟองน้ำนะคะฟองน้ำชุบน้ำแล้วก็บีบให้หนาๆแล้วก็จะมาลองลงลายกันเลยนะคะใช้ฟองน้ำกดแล้วก็ไล่
แต่หมวกนี้มันจะมีลายของการสานนะคะกดยังไงให้ลายที่เราติดเนี่ยลงไปในชิ้นงานกระถางนี่มันเรียบค่ะกดไม่ยากแต่หมวกนี่จะกดยากหน่อยลายที่เรากดลงไปก็จะจมลงไปในชิ้นงานเหมือนกับว่าเราวาดลงไปอะค่ะแต่ถ้าเรากดไม่ลงมันก็จะเหมือนกับเราเอากระดาษไปแปะไว้เฉยๆนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแต่เวลาให้มันแห้งเสร็จแล้วเราเคลือบเงาก็สามารถนำไปใช้ได้เลยกันแดดกันฝนแล้วก็มีความสวยงามค่ะแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่ามันจะมีแค่ใบเดียวที่เราทำค่ะค่ะตอนนี้เราจะมาทำพวงกุญแจหนังเทียมนะคะซึ่งพวงกุญแจหนังเทียมของกลุ่มหลายๆกลุ่มในจังหวัดพะเยาที่เขาเย็บหนังเทียมนะคะมันก็จะมีสีแบบนี้นะคะเราก็มาทำให้มีสีสันที่มันสวยงามสำหรับการทำพวงกุญแจหนังเทียมเนี่ยมาจากเมื่อก่อนก็ไม่ได้ทำนะทำแต่ตะกร้าก็เลยมาคิดว่าตะกร้าที่เราทำมันจะมีเศษกระดาษแบบนี้ค่ะเศษกระดาษที่มันเหลือนะคะเศษเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่ามันใช้กับกระเป๋าไม่ได้แล้วเราก็เลยเอาเศษกระดาษเนี่ยไม่ให้มันเสียประโยชน์แล้วเราก็มาใส่ที่กุญแจนะคะจากพวงกุญแจก็ทำไม่ยากค่ะก็จะเอามาทากาวมาทากาวก่อนนะคะก็ทากาวบางๆค่ะทาทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาทิ้งแค่กาวแห้งเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ว่ากระดาษที่เราเหลือเรามาตัดลายนะเราจะตัดยังไงดีแล้วจะเอาวางตรงไหนก็มาลองดูเสร็จแล้วเราก็มาตัดให้มันพอดีกับกุญแจฮะอันนี้เราจะติดเต็มแผ่นเราจะติดเป็นจุดก็ได้หรือว่าเต็มแผ่นก็ได้นี่เราก็จะได้1ชิ้นแต่แบบนี้นี่เราก็จะติดเป็นตัวนะคะแล้วเราก็ตัดชิ้นหนึ่งกันนะคะต้องแกะให้มันเหลือชิ้นชั้นสุดท้ายนะถ้าแกะไม่หมดบางคนแกะไม่หมดแกะดูแล้วว่าเออมันคงหมดแล้วแต่ที่จริงมันติดกันถ้าแกะไม่หมดถ้าเราติดเสร็จแล้วมันจะลอยขึ้นมาแล้วเราก็มาติดที่ดวงกุญแจเรานะ
เอาฟองน้ำชุบน้ำเหมือนเดิมกดลงไปกดแรงๆให้มันเห็นลายหนังขึ้นมานะคะถ้ากดไม่แรงมันก็เหมือนเราตัดแปะเหมือนกันก็จะเป็นพวงกุญแจอาจจะลวดลายอาจจะไม่เหมือนกันหรือว่ามันก็อยู่ที่เราจะชอบแล้วก็เราจะวางไว้ว่าเอาลายวางไว้ตรงไหนนะอย่างนี้ก็เอาเศษมันวางเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดก็เป็นพวงกุญแจได้ถ้าใครชอบการ์ตูนก็เอาการ์ตูนมาติดหรือว่าถ้าเราจะขึ้นบ้านใหม่เงี้ยหรือว่างานแต่งงานเราจะเอาคู่บ่าวสาวติดลงก็ได้เราก็ให้เขาปริ้นออกมาแล้วก็มาติดเป็นพวงกุญแจบ่าวสาวพวงกุญแจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเพราะทุกคนมีกุญแจหมดนะคะส่วนมากก็จะใช้กันทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนก็จะมีพวงกุญแจเป็นของตัวเองจากฝีมือของตัวเองกลับบ้านทุกๆคนนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนการทำกระเป๋าใส่สตางค์นะคะก็เหมือนพวงกุญแจค่ะเราจะใช้เศษกระดาษที่เราติดกระเป๋าที่มันเหลือๆนะคะเอามาติดพวงกุญแจหรือมาติดกระเป๋าเพื่อที่เราจะได้ไม่ทิ้งชิ้นงานอะไรเลยนะคะก็จะเป็นการติดชิ้นเล็กๆคือพวงกุญแจกับกระเป๋านะคะเราก็ทำเหมือนพวงกุญแจค่ะก็คือเอากระเป๋ามาทากาวก่อนนะคะทากาวทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็ทิ้งกระเป๋าให้แห้งแล้วเราก็มาตัดลายตัดลายที่เราคิดว่ามันเหมาะกับกระเป๋าแล้วก็เราชอบนะฮะอันนี้กระเป๋าซิปมันสีส้มเนาะเราก็จะติดเป็นลูกส้มค่ะถ้าตัดให้จิ๊ดกระเป๋ากับพวงกุญแจจะเป็นชิ้นงานที่ขายง่ายที่สุดนะคะวันนั้นไปสอนที่อ่างทองเมื่อคืนเขาก็โทรมาสั่งพวงกุญแจอีก200พวงก็จะขายง่ายหน่อยของเราขึ้นนะเราขึ้นพวงกุญแจราคาด้วยมันเป็นงานที่ผู้สูงอายุก็ทำได้เด็กก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ค่ะแต่ถ้าอย่างทำขนมเนี่ยผู้ชายก็จะไม่ค่อยจะทำก็จะทำแบบนี้ก็จะผู้ชายก็จะชอบแล้วก็เรามาแกะกระดาษกันนะคะมันมีตั้ง3ชั้นนะคะชั้นสุดท้ายเหมือนเดิมคุณครูตอนนี้เฉยไปเดี๋ยวนะคะใส่ไม่ทันเสร็จแล้วก็ไหว้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะคือฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆกดลงไปไล่ออกมาก็คนที่ทำใหม่ๆก็จะมีข้อผิดพลาดก็คือกระดาษจะย่นกระดาษย่นก็คือ1กาวไม่แห้ง2กดข้างนอกมาก่อนที่จริงต้องกดข้างในไล่ออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะค่ะต่อไปเราจะมาสาธิตการทำเตี๊ยวผู้ผาดบนผักตบชวานะคะจากผักตบชวาที่มีขายทั่วไปมันเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยาอยู่แล้วนะคะงานผักตบชวาแต่ก็จะมีลวดลายเหมือนกันหมดนะคะคล้ายๆกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำให้ผักตบชวามีสีสันที่สวยงามน่าใช้และเพิ่มมูลค่าให้ผักตบชวานะคะก็อย่างแรกก็เอาผักตบชวามาดูก่อนนะคะว่ากระเป๋าที่เราซื้อมาเนี่ยเรียบร้อยไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาลงสีค่ะอันนี้จะเป็นสีอะคริลิกสำหรับงานหัตถกรรมนะคะรับรองว่าไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ติดมือก็ล้างออกได้ค่ะสามารถลอกออกได้สีอะคริลิกจะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะกระเป๋าพับอย่างนี้สีก็จะไม่แตกไม่หักไม่
็ไม่เป็นไรอะค่ะเพราะว่ามันจะมีความยืดหยุ่นนะคะเราก็ลงสีให้ทั่วชิ้นงานนะคะรอบแรกอาจจะไม่ทั่วแล้วก็รอบที่สองเราก็จะมาปิดรูของผักตบชวาสำหรับกระเป๋าผักตบชวาเนี่ยเมื่อวานก็สั่งซื้อคนที่มาเรียนเนี่ยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาก็ทำกลุ่มสารผักตบชวาเหมือนกันเป็นการช่วยคนเรื่องของอาชีพนะคะสำหรับพรุ่งนี้ถ้าหากใครเรียนจบแล้วมีคนมีความสนใจอยากเรียนเยอะกว่านี้รวมกลุ่มมานะคะก็ขอแล้วแต่นะคะแต่ว่าจะมีเทคนิคการติดสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดกระเป๋าที่เราทำได้ค่ะหรือว่าถ้ามันเก่าแล้วเปื้อนมากๆเราก็มาลงสีใหม่ลงลายใหม่ได้ค่ะอย่างกระเป๋าที่ตัวเองถือเนี่ยก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆพี่ก็ว่าเอาทำใหม่ก็เอามาทำใหม่ได้อยากได้ลายใหม่ก็ทำใหม่เปลี่ยนลายเลยค่ะเปลี่ยนลายกระเป๋าใบเดิมจะเปลี่ยนลายนะครับค่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่ทันได้ถ่ายตรงนี้ใช่ไหมสองแบบนะคะกระเป๋าติดเป็นจุดหรือว่าติดทั้งแผ่นค่ะปินจะลินนี่เอาควันขึ้นตั้งบนมีหลายคนติดบนเท้าไปก็เอาหัวใจคว่ำตั้งหลุมตรงนี้เอาควันสตรอเบอรี่คว่ำลงเนี่ยงานที่เป็นสีขาวอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทาสีอ่ะเนี่ยถ้าเป็นไม่ชัดไม่เด่นค่ะแต่ถามว่าทาสีอื่นได้ไหมทาสีอื่นก็ได้นะคะสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีอะไรทำได้หมดทุกสีค่ะแต่เวลาเราติดลายเราก็ต้องเลือกลายที่เหมาะกับสีพื้นที่เราทำกันกระถางก็เหมือนกันจะลงสีอะไรก็ได้หมดเลยค่ะไปต่อยอดไปอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์มีแบรนด์มีตราสัญลักษณ์ค่ะงานผักตบชวามันจะแห้งช้านะระหว่างที่เรารอสีมันจะแห้งช้าเราก็ใช้ไดเป่าผมเป่าก็ให้สีแห้งเสร็จแล้วเราจะได้ลงกาวค่ะค่ะทำเสร็จแล้วเราก็จะไปพูดในคลิปนิดนึงก็ดีเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเราก็จะไปบุผ้าข้างในอีกหลังจากสีแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงกาวนะคะเราลงทั้งใบเลยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราติดอะเราจะติดตรงไหนก็ได้มันมีวิธีติดได้สองอย่างนะคะก็คือติดเฉพาะจุดหรือว่าเราจะติดเฉพาะจุดอาจจะติดมุมนี้มุมนี้หรือมุมนี้หรือว่าเราจะติดทั้งแผ่นทั้งแผ่นแบบนี้ค่ะทั้งแผ่นแล้วก็ทั้งหมดกระเป๋าเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวกระเป๋าใบนี้เราจะติดทั้งแผ่นนะคะเราจะเอาลายนี้นะคะจะลงกาวทิ้งไว้นะคะความยากแล้วก็จะมีไม่เรียบดึงผิวไม่เรียบใช่ที่ทั้งแผ่นยิ่งยากมาก
ถ้าเป็นจุดนี้จะง่ายกว่าถ้าพื้นผิวไม่เรียบเราติดยังไงให้ลายมันจมลงไปในพื้นผิวนะคะแล้วให้ผักตบชวาลายของผักตบชวามันโชว์ออกมาแล้วก็ติดยังไงให้ดูเหมือนว่าเราวาดลงไปนี่เราจะมาตัดครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะติดจริงทุกขั้นตอนต้องให้แห้งนะคะหมายถึงต้องให้กาวแห้งค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้ากาวไม่แห้งกระดาษเราจะขาดแล้วกระดาษเราจะบางมากนะคะจะแกะเอาชั้นสุดท้ายแล้วจะฟองมากๆก็ไม่สามารถได้กระดาษติดได้อยู่อย่างที่ควายค่ะแล้วแกะเป็นแผ่นอย่างนี้จะง่ายแต่ถ้าตัดเป็นชิ้นเล็กๆจะแกะยากบางคนแกะไม่หมดแกะไม่หมดแล้วก็เอามาติดเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาเราจะติดลายลงไปนะคะกะว่าจะติดตรงไหนของกระเป๋าดึงไม่ได้ครั้งเดียวนะแกะไม่ได้เลยดูถึงกลางแล้วเราก็จะใช้สำลีฟองน้ำเนี่ยกดลงตรงกลางก่อนแล้วก็ไหลมาถ้ากระดาษย่นมันก็จะไม่สวยนะคะก็จะเป็นรอยย่นอยู่เป็นรอยยับของกระดาษเป็นรวดลายของผักตบชวาค่ะแต่เดี๋ยวถ้าเราทาเคลือบเงาแวนิสแล้วมันก็จะชัดขึ้นมาอีกลายก็จะเด่นขึ้นมาอีกค่ะมันก็จะมีมุมมีโค้งมีเหมือนกระถางนะคะข้างบนจะใหญ่ข้างล่างจะเล็กมันก็จะมีการถ้าเราติดทั้งแผ่นมันจะมีการตัดต่อตัดต่อยังไงให้มันดูเหมือนไม่ได้ต่อค่ะก็จะตัดกระดาษทิ้งนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะต่อนี่มันเป็นการเทคนิคการต่อดอกค่ะกระเป๋าเราไม่เท่ากันมีความโค้งมีทั้งความโค้งมีทั้งความไม่นิ่งไม่ที่ไม่คงที่ของลายพื้นผิวกระปุกกระปั้มมากที่สุดอะไรไม่ได้โดยเฉพาะผักตบชวาเองนะเอาดีนะนี่ก็ได้
ที่ให้นักเรียนตัดให้มากที่สุดก็คือเวลาเราติดอ่ะมันจะง่ายอะค่ะตัดเป็นชิ้นน้อยเหมือนกันนะคนชำนาญชิ้นใหญ่ก็ได้นักเรียนต้องเอาชิ้นเล็กก็เหลืออีกนิดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดต่อเหมือนเดิมเพราะว่ากระดาษมันไม่เต็มแผ่นตัวนี้ก็ต้องฉีดของหมอคิดน้อยในการแต่งตอนท้ายที่จะมาต่อกันนะครับมีสัมพันธ์ให้ดูกลมกลืนเป็นชิ้นเดียวกันชิ้นงานค่อนข้างสูงกว่านี้เป็นแผ่นหัวใจแบบใจใส่น้ำใหม่เนี่ยมันวันนี้ก็อัดเยอะก็อ่านมาเราขอคัดแบบนั้นดิแต่วันนี้จะมาอัดยาต้องให้พี่แอนใส่ให้ตัดเดี๋ยวเราดูตัวอย่างไปแล้วเนาะที่ถึงจะรับน้องเอาหนักคำเดียวมั้งหกคำนี้ด้วยคำนี้นะทำไมมาแล้วจะไปเอาหมดนี่กลมกลืนเดี๋ยวเราต้องเก็บงานอยู่ค่ะที่จริงขอบกระเป๋าเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาสีม่วงสีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวก็ได้มาทาอ๋อค่ะเดี๋ยวคนเดียวค่ะดูเพลินๆเหมือนว่าเราวาดลงไปเนาะแต่ถ้าเราติดถ้าเราไม่กดลงแบบนี้มันก็จะเหมือนเอากระดาษแปะธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเรากดแบบนี้มันก็จะเหมือนว่าเราวาดลงไปในชิ้นงานค่ะ
มันจะเห็นลวดลายชัดเจนลวดลายของเดิมยังคงอยู่นะค่ะเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งเราก็จะต่อต่อเลยให้ธรรมดาไหมมะม่วงนะเพียงก็ผสมกันอันนี้ผีเสื้อของสีก็เลยบอกคนเรียนว่าถ้าจะเรียนกระป๋องมันต้องใช้เวลาหลายวันติดกับ A4 ค่ะแผ่นใหญ่ค่ะกระดาษเช็ดหน้าเป็นกระดาษเช็ดหน้าติดกับ A4 แล้วก็เอาสก๊อตเทปได้แบบนี้เลยมั้ยถ้าอย่างนี้เลยค่ะได้อย่างนี้เลยใช่มั้ยฮะได้ค่ะแบบนี้มั้ยเป็นแบบนิ่มหรือว่าเป็นแบบเกลียวอันนี้มี2ชั้นเนาะค่ะมี2ชั้น2ชั้นก็ได้3ชั้นก็ได้แล้วก็ปริ้นได้แบบนี้ก็ปริ้นได้ค่ะอืม2ชั้นจริงเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่เอาไปบุผ้าค่ะเห็นนั่นข้างในต้องหาลายที่กลับว่าจะใช้ศิลปะตรงนี้ถ้าเป็นศิลปะประดิษฐ์ตรงนี้เอาลายเดียวกันเนี่ยค่ะแต่ว่าต้องแล้วก็มันจะมีเทคนิคตัดต่อว่าต่อยังไงให้มันสวยค่ะยังไม่เสร็จค่ะเสร็จอีกข้างเหลืออีกนิดนึงตรงนี้ค่ะวิธีการจะต้องไปหาลายใช้ลายเดิมมาต่อแล้วต้องต่อให้ต่อให้ดูไม่มีรอยต่อค่ะเป็นศิลปะค่ะต่อไปเราจะมาทำเดฟูพาดจากสังกะสีหรืออลูมิเนียมนะคะคืองานเดฟูพาดทำได้ทุกพื้นผิวทุกชิ้นงานนะคะเรามีกระป๋องอลูมิเนียมที่บ้านกระป๋องเก่าๆหรือว่าสังกะสีเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็เอามาทำเดฟูพาดเป็นของแต่งบ้านนะคะก็ทำคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกก็จะเอามาลงสีก่อนนะคะลงสีให้ทั่วอย่างกระป๋องนมกระป๋องกล่องคุกกี้อะไรแบบนี้ค่ะก็เอามาทำได้นะคะกล่องคุกกี้มันก็จะมียี่ห้อติดเนาะแล้วก็เอาสีมาทาปิดนะแล้วก็มาติดลายดอกไม้เอามาใส่เป็นของใส่สร้อยกำไรแหวนอะไรแบบนี้ได้ค่ะแต่มันก็จะทาสีติดยากนิดหน่อยละอาจจะทาสักสองรอบค่ะที่ทำขั้นตอนก็คล้ายๆกันนะคะตาสีกระถางนี้จะเป็นชิ้นงานที่แห้งไวที่สุดทาปุ๊บเดี๋ยวก็แห้งแต่อย่างอื่นถ้ามันแห้งยากเราก็ใช้ไดร์ปอผงช่วยหรือว่าเอาตากแดดก็ได้ค่ะตากแดดจะประหยัดพลังงานกว่าใช่ค่ะส่วนมากก็จะไม่ใช้ไดร์ปอผงนะคะเริ่มต้นคุณค่ะเพราะว่าเราหลังจากทาสีเสร็จแล้วก็เอาทิ้งไว้เราก็มาตัดลายไว้ก่อนมันก็จะพอดีกันนะคะซ้ำรอบสองเสร็จแล้วเราลงลายเสร็จแล้วนะคะแล้วรอให้แห้งแล้วก็เรามาก็มาเคลือบเงาด้วยแวนิสเคลือบเงาเพื่อล็อกลายที่เราลงไปมันเป็นกระดาษนะเราต้องเคลือบเงาซะก่อนเพื่อเวลากระดาษนี่โดนน้ำก็จะไม่หลุดไม่เปียกคือเหมือนตัวล็อกลายของเราไว้ค่ะเคลือบเงาเสร็จแล้วก็จะมีเงาสวยงามค่ะใช้งานได้นะคะค่ะ
อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำเดโคพาจนะคะก็คือการเคลือบเงานะคะการเคลือบวานิชก็คือเราจะล็อกลายที่เราติดกับชิ้นงานนะคะเพื่อให้ชิ้นงานมันจะเงางามแล้วก็โดนน้ำได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่างานของเรามันเป็นกระดาษเนาะถ้าโดนน้ำมันก็จะขาดถ้าไม่ได้ติดเคลือบเงานะคะก็เคลือบบางๆเนี่ยค่ะปล่อยให้มันแห้งนะคะถ้าจะให้เงามากก็เดี๋ยวก็เคลือบอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะอันนี้จากผลงานของผักตบชวานะคะจากกระเป๋าผักตบชวาธรรมดาที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดของจังหวัดพะเยานะคะเราก็มาเพิ่มสีเพิ่มลายให้ผักตบชวาดูมีสีสันน่าสนใจแล้วก็สวยงามนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้การลงสีเหมือนกันแต่จะยากกว่ากระถางนิดหน่อยเพราะว่าผักตบชวาจะมีร่องมีรูนะคะเราจะต้องปิดผักตบชวาให้หมดเพื่อจะไม่ให้เห็นผักตบชวาเหลืออยู่เสร็จแล้วเราก็เอาลายลองมาเทียบดูว่าลายกับกระเป๋ามันเหมาะกันไหมถ้าลายใหญ่เกินไปก็ไม่สวยลายเล็กเกินไปก็จะดูไม่สวยแล้วก็เลือกลายก่อนว่าเราควรจะเอาลายอะไรที่เหมาะกับทรงกระเป๋านะคะอันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นทรงก็ทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมอันนี้เป็นตะกร้านะคะตะกร้าสำหรับใส่ของฝากของที่ระลึกอันนี้ถ้าเราจะใส่สตรอเบอรี่ไปฝากเนี่ยมันก็จะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจนะคะซึ่งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากที่เราขายใบละ200เราก็ขายใบละ400ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นงานหัตถกรรมทำมือค่ะมันจะมีใบเดียวถ้าทำอีกก็ไม่เหมือนเดิมคิดว่าส่วนมากที่ตัวเองทำก็จะไม่ทำหลายใบค่ะก็จะทำอย่างละใบหลายละใบละใบละใบจะไม่ทำซ้ำกันนะคะอันนี้ก็เป็นตะกร้าเล็กๆที่เถาวันสารนะคะเราก็เอามาทำได้ทุกอย่างค่ะอันนี้เป็นตะกร้าหวดข้าวซึ่งเป็นไม้ไผ่ที่เขาใช้หวดข้าวธรรมดานะคะใบละ 20-30 บาทเรามาทำแล้วเอามาใส่ผลไม้หรือว่าใส่ของที่ระลึกของเยี่ยมหรือว่าเป็นตะกร้าแจกันแต่งบ้านก็จะมีสีสันสวยงามน่าใช้เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นตะกร้าสำหรับไปวัดนะคะซึ่งเราก็มาทำเดโคพาจเหมือนกันต้นทุนใบละ100กว่าบาทถ้าทำเสร็จเราก็ขายประมาณ300กว่าบาทได้เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือว่ามีคนสั่งมีคนสั่งบอกว่าอยากได้ลายประมาณนี้นะสีประมาณนี้นะเราก็สามารถทำให้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายดอกกล้วยไม้นะคะซึ่งเป็นกระเป๋าผักตบแบบครึ่งวงกลมธรรมดาขายทั่วไปก็ร้อยกว่าบาทถ้ามาทำเสร็จแล้วเราก็ขายประมาณ300ได้ค่ะสำหรับงานหนังเทียมนะคะพอดีตัวเองก็จะทำในเรื่องการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและการมีงานทำของกระทรวงแรงงานนะคะก็จะมีกลุ่มอาชีพหลายๆกลุ่มที่เป็นเครือข่ายกันก็จะมีกลุ่มเย็บหนังเทียมอยู่หลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยานะคะเราก็เอาหนังเทียมเนี่ยมาทำเดโคพาจเหมือนกันก็คือเอาเศษจากที่เราทำกระเป๋าเนี่ยค่ะเศษกระเป๋าเศษหมวกเศษเนี่ยเศษเล็กๆน้อยๆเราก็เอามาติดได้เราจะไม่ทิ้งนะคะเศษเล็กๆแบบนี้แล้วก็ไม่ทิ้งเลยเอามาทำพวงกุญแจค่ะอันนี้เป็นพวงกุญแจที่เราปริ้นออกมานะคะคำว่าฮักพะเยาขายเป็นคู่จับคู่เซตหรือว่าพวงกระเป๋ากับกุญแจเป็นคู่เซตพวงกุญแจนี่จะขายง่ายที่สุดเพราะว่าจะเป็น
ของฝากของที่ลึกของชำร่วยได้แล้วก็ซื้อง่ายพวงมันของมันชิ้นเล็กอะค่ะซื้อ10พวงไปฝากก็จะมีทำในเรื่องของฮักพะเยาไปแอวพะเยามาคือทำให้มันเป็นเรื่องของคนพะเยาเราอะค่ะแล้วก็ขายเป็นของฝากของที่ระลึกค่ะเรื่องของพวงกุญแจอันนี้ก็ช่วยสนับสนุนกลุ่มหนังเทียมให้เขามีมูลค่าเพิ่มของชิ้นงานนะคะครับผมก็เป็นทางเลือกแนวทางการพัฒนาอาชีพนะฮะอีกทางหนึ่งนะครับกับผู้ที่สนใจด้านงานเลโกพาร์ทนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณชุริฟอนชุริพรยอดฟ้านะครับวิทยากรเฮาขอบคุณทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยานะฮะที่ให้เกิดผลงานการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพกับแม่บ้านในอำเภอเมืองนะครับแล้วก็วันนี้รายการบอกต่อให้ทุกคนอยู่บ้าน stay home ก็ได้นำเสนอเลโกพาร์ทนะครับให้ท่านได้ดูเป็นการประดับความรู้วิทยาทานให้กับทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุทธภูมินามวงนะครับขอนำรายการบอกต่อให้ทุกคนอยู่บ้านนะครับ Stay Home ไปก่อนครับสวัสดีครับ